องที่7กันแล้วนะคะขอบอกว่าใครชอบละครแนวแฟนตาซีไม่ควรพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดค่ะสปีชีส์ใหม่ซึ่งผมค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกครับมันเป็นสัตว์น้ำประเภทไหนเงือกครับเป็นถึงหัวหน้าภาควิชาวิจัยทางทะเลนะเนี่ยดันจะมาวิจัยเรื่องน้ำเงือกเงือกแต่คนติ๊งตองเท่านั้นแหละที่จะไปขอทุนวิจัยเรื่องนางเงือกก็เชื่อฉันไหมว่าฉันกับพ่อเห็นนางเงือกจริงๆนะใครจะไปเชื่อวะฉันเชื่อก็เชื่อสิคะใช่ค่ะไม่ได้อยู่บนโลกแต่อยู่ในทะเลรองเท้าไม่ใส่แต่งตัวแบบนี้ฟันธงได้เลยคนบ้าชั่วได้เมื่อขาเปียกน้ำขาก็จะกลายเป็นครีบหางเอ้านีนาผมรู้ว่าคุณจะเช็ดหน้าก่อนทำไมไม่เช็ดขาก่อนนะพวกมนุษย์นะก็คิดแต่จะจับนางเงือกไว้ศึกษาเพื่อที่พวกเขาอ่ะจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเขาไม่คิดบ้างหรอจ๊ะว่านางเงือกอย่างเราก็มีหัวใจเหมือนกันบางทีอาจจะเหลือนางเงือกตัวสุดท้ายบนโลกมนุษย์ก็ได้ฝันไปฝันมาตั้งแต่เด็กๆพี่เสี่ยหางสวยแบบโอ้ฉันเป็นเงือกแล้วหางมันสวยมากแล้วคือแบบฟินมันใหญ่อะค่ะฟินหางมันใหญ่มากแล้วพอแบบลงไปในน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพลิ้วๆเหมือนแบบเหมือนหางเงือกจริงๆเลยค่ะหางนางเงือกเนี่ยเหมือนจริงมากครับเวลาตอนสั่งทำเนี่ยใช้เวลารอนานมากคือก็ต้องไปหล่อหางค่ะจะเป็นซิลิโคนทั้งอันเลยยืนแบบเคารพธงชาติอ่ะประมาณ15นาทีต้องยืนอย่างนั้นยืนนิ่งๆเลยแบบห้ามขยับขาต้องแบบบอกเองห้ามขยับเลยแบบหนัก20กิโลทรมานมากคือเข้าใจเลยครับคือขาคนเนี่ยกับหางปลามันคนละอย่างกันอยู่แล้วต้องเอาขาคนเข้าไปในหางปลาแล้วก็ต้องแบบทำให้มันกระชับใช่ไหมครับเพราะว่าต้องทำให้เหมือนจริงๆก็คงแบบลำบากเวลาเดินก็เดินไม่ได้เพราะว่าจะเดินยังไงใช่ไหมหางปลาตอนใส่หางเนี่ยต้องเอาขาเข้าไปทีละข้างแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าค่อยๆยัดเข้าไปยัดไปทีละข้างยัดแล้วก็แบบนอนลงแล้วเขาก็จะมีซีฟข้างหลังแล้วก็ลูดขึ้นมาแล้วก็ต้องพลิกตัวลงน้ำเหมือนแบบปลาเกยตื้นแล้วลงน้ำไม่ได้ก็ต้องให้คนช่วยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าไหวไหมแค่หนูขยับไม่ได้กระดิ่งขาเนี่ยพี่จะไปขับที่ไหนบ้างเล่าขากระดิ่งไม่ได้ต้องไปฝึกกับหางตอนแรกก็ไม่กล้าว่ายแบบกลัวจมคือหนูขยับขาคือขามันติดกันยังไงมันแบบพอจะมาขยับได้แค่นิ้วเท้าและลักษณะตอนอยู่ในน้ำตัวก็จะแบบจมลงไปแบบว่ายไม่ได้นะคะอะไรแต่สักพักก็แบบพอว่ายเป็นก็เอามันเลยหนุกเลยไม่ขึ้นเลยทีนี้แบบฉันเป็นปลาอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยพอมาใส่ว่ายจริงๆเหมือนนางเงือกมากเคยไม่ต้องใช้ CG ไม่ต้องใช้กราฟิกอะไรมากมายเหมือนมากครับเหมือนมากตอนแรกจะแอบขอพี่นุ่มกิจพี่นุ่มกิจคะถ่ายละครเสร็จแล้วหนูขอกลับบ้านได้ไหมคะก็เท่าไหร่นะคะพี่นุ่มกิจเอาประมาณแสนกว่าค่ะแสนกว่าแพงมากแต่มันเหมือนมากทำเหมือนแบบเหมือนจริงๆเพราะแบบว่าเกล็ดนะไม่ได้ทำเป็นแบบพืชเดียวนะทีละเกล็ดค่ะมีทีละเกล็ดและในรายละเอียดมันไม่มีแบบดีเทลนะมีรายละเอียดมีแบบเส้นๆอะไรเงี้ยเหมือนมากคุ้มคือแบบมันเพราะว่าใส่แบบพอใส่แล้วมันเหมือนจริงๆอ่ะคือคิดจริงๆว่ามันคงไม่ได้แพงขนาดนี้แต่คือแบบพอรู้ว่าแพงก็ที่เสียหางสวยแบบว่าฉันเป็นเงือกแล้วเลยฉันรักเรื่องนี้ที่สุดในโลกเลย